Hello YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาขับรถไปดูพาทุกคนไปดูมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับทุกคนเนาะหรือมศหรือนูนนั่นเองเนาะเขาเรียกเนาะที่ลาวเขาเรียกเนาะมศก็คือมหาไม่ใช่เมาชานะครับ คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับไปกันเลยครับโอเคครับนี่ก็เข้าทางนี้ครับก็ไม่รู้ว่าประตูมันเป็นประตูโขงทางเข้าแต่เขาใช้เป็นทางออกนะครับนะครับทุกคนก็งงมากนะครับมาเข้าด้านข้างเอาเนาะนะครับให้ดูมหาลัยมหาวิทยาลัยนะครับนี่ก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับผมก็จะมีตึกนะครับตึกแต่คณะแต่ละคณะนะครับผมนะครับทำไมไม่เห็นน้องๆนักศึกษาเนาะนี่ก็คงเป็นเวลาที่เข้าห้องเรียนเนาะเข้าห้องศึกษาเรียนเป็นถนนใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมนี่ข้างในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับทุกคนก็คืออะไรคณะศึกษาศาสตร์นะครับผมจะหันกล้องให้ดูนะครับน้องนักศึกษานะผู้ชายนะทำไมไม่เห็นผู้หญิงนะนะแล้วก็จะเป็นตึกด้านนี้ก็เป็นตึกแต่ละคณะนะครับทุกคนนะอยากให้ดูหันกล้องให้ดูแต่มีให้ดูแล้วกันเนาะแต่ละคณะนะครับผมตึกสองข้างนะครับผมฝั่งนี้ก็มีนะครับผมทุกคนฝั่งนี้ก็มีนะครับก็ด้านนี้นะครับผมนี่คือภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับทุกคนก็จะมีทั้งตึกเก่าตึกใหม่ปนเปกันไปนะครับผมนะครับพ่อเพียรนะครับพยายามขับรถวนรอบๆให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเข้ามาข้างในแล้วเนาะไม่รู้ว่าเขาให้เขาไปหรือเปล่าทั้งน้องเขากำลังนั่งเรียกอะไรไม่รู้มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับทุกคนมหาวิทยาลัยนะครับมีพระมาเรียนด้วยเนาะมาศึกษาด้วยนะทุกคน
นี้ไม่ใช่ถนนเขาเรียกอะไรอ่ะที่สาธารณะนะครับผมข้างในของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับผมเนี่ยนี่ก็เป็นลานจอดรถนะครับผมจะให้ดูน้องๆเขานั่งเรียนศึกษาอยู่ในห้องนะเห็นไหมครับแล้วก็อาจารย์ครับสอนตึกนะผมก็จะพาตะเวนไปให้มันรอบๆทั่วๆสักหน่อยมาไม่ถูกเวลาครับทุกคนมาไม่ถึงเวลาที่น้องๆเขาเขาเลิกเรียนนะครับผมก็จะเห็นน้องๆนักศึกษาคุณพ่านเดินทั่วแถวนี้นะครับผมนี่คือข้างในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับทุกคนนะมองเผินๆเหมือนเส้นทางทั่วไปนะครับไม่ใช่นะครับจะพาดูให้ทั่วเลยเท่าที่จะไปได้นะครับผมนะแล้วนี่อะไรอ่ะโรงอาหารนะครับผมเป็นโรงอาหารเนาะเงียบจังเนาะซอยตรงนี้เงียบจังนี่ครับน้องนักศึกษาเขานั่งเรียนนะครับผมทุกคนนี่คือภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับทุกคนผมก็จะพาขับรถพยายามขับรถวนดูให้ทุกคนได้ดูทั่วๆนะครับกว้างใหญ่มากนะครับทุกคนถ้าเดินหอบเลยแหละจะบอกให้นะครับนะครับพาไปดูให้ทั่วๆนี่ก็น้องๆนักศึกษานะครับผมกำลังเลิกเรียนเนาะคณะอะไรไม่รู้นะครับจอดรถนะครับทุกคนเพราะว่า
เวลานี้ก็เป็นเวลาเรียนของน้องๆเขาเนาะไม่ค่อยเห็นน้องๆนักศึกษาผ่านเท่าไหร่หรอกจะเข้าห้องกันหมดแล้วไปนะครับทุกคนครับคณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจครับจะคณะพนักงานนี่วันอะไรวันพุธใช่เปล่าหรือวันอังคารนะครับคณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจนะครับนี่ครับทุกคนญี่ปุ่นนะครับผมทุนของญี่ปุ่นสร้างนะครับเท่าที่รู้ครับนี่คือภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับไม่ใช่ตามท้องถนนทั่วไปนะครับมีถนนเข้าไปตรงกลางนะครับผมที่มหาลัยนะกว้างใหญ่มากนะครับผมนี่น้องๆนักศึกษาครับผมมาซื้ออะไรเนี่ยนะครับผลไม้นะครับผมนะครับสาวๆมอช่อครับพี่น้องนะครับซื้อผลไม้เนาะน่ารักครับน้องๆนักศึกษานะกังโลกังขนมยันดำบ่อยล่ะเขาจะกลัวดำนะครับทุกคนนี่คือทางออกครับทางออกมาอะไรนะคือถนนรอบๆถนนรอบๆรั้วมหาลัยนะครับทุกคนแล้วก็นี่น้องๆ นะครับน้องๆนักศึกษานะครับผมนักศึกษาลาวนะครับนะครับเขาจะใส่ผ้าสิ้นนะครับผมใช้ผ้าถุงนะครับก็เป็นจะเป็นถนนนะครับผมรอบรั้วมหาลัยนะครับเป็นรั้วเหล็กนั่นก็คือรั้วมหาลัยนะครับทุกคนนะผมจะพาขับรถรอบรั้วมหาลัยให้ดู